ส่วนเรื่องของเวเกอร์ครับก็ต้องบอกว่าป้าจะอยู่ต่อไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสืบเนื่องมาจากผลงานในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาร์เซนอลเนี่ยบุกไปแพ้แบบหมดรูปให้กับบาเยิร์น5-1แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของบรรดาแฟนบอลมากมายว่าตกลงเนี่ยคือเวเกอร์เองเนี่ยจะทำทีมต่อไหมหรือไม่ทำนะครับตอนนี้ BBC ก็รายงานข่าวบอกว่าเวเกอร์เองกำลังทดทมตัวเองอยู่นะครับหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้เราว่าแม้ว่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับก็ยังไม่มีความเป็นไปได้ว่าแวนเกอร์เองเนี่ยจะอำลาทีมก่อนครบสัญญาเมื่อจบฤดูกาลยังอยู่จนจบสัญญาแน่นอนก็คาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนช่วงเวลานี้ก็คงจะไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับวุฒิวัฒน์17ปีได้รับข้อเสนอสัญญาใหม่ของทางสโมสรแล้วนะครับแต่แวนเกอร์เองยังไม่ได้ตัดสินใจเขาก็บอกว่าก็คงอยากจะให้รอถึงในช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับซึ่งคาดว่าไม่ว่าแวนเกอร์จะตัดสินอย่างไรจะโบกมือลาหรือว่าจะเซ็นสัญญาต่ออันนี้ก็จะต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันของทางสโมสรอยู่แล้วเอ๊ะเขามีการคุยกันกับซิโก้ไหมไม่เกี่ยวครับอ๋อคือแบบว่าได้สัญญามาต้องลังเลต้องพิจารณาก่อนนะไม่เกี่ยวนะครับสายกันเหรอคือถ้าจำได้แวนเกอร์เองนะก็เข้ามาคุมทีมอาร์เซนอลตั้งแต่ในปี1996แล้วนะครับคือถ้าเกิดรวมเวลานี้ประมาณ2ทศวรรษแล้วอ่ะ20ปีแล้วอ่ะแต่ว่าก็ทำให้อาร์เซนอลได้แชมป์ลีกเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นก็คือฤดูกาลยุคไร้พ่ายในยุค2004กับหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้แชมป์ลีกเลยแต่ผลงานของแวนเกอร์ในการคุมทีมอาร์เซนอลเองก็เรียกว่าสม่ำเสมออยู่อันดับท็อป4โดยตลอดแล้วก็พาทีมไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยตลอดแต่สม่ำเสมอแต่ไม่สุดเคยได้ถ้วยก็เป็นปัญหาหลักๆเหมือนกันนะครับว่าอาร์เซนอลตกลงแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเขาบอกว่าอยู่กันนานนะคู่รักบางคู่เนี่ยอยู่กันยังไม่ถึงมอค่าไม่ทันดำเลยอ่ะนี่20ปีอ่ะ